อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญครับพี่ก๊อฟฟังกี้ฮีโร่ออกมาเปิดเผยตกใจเหมือนกันนะเจ้าตัวบอกว่ามีอาการหยุดหายใจระหว่างนอนจะบอกว่าก่อนหน้านี้ย้อนไป10ปีพี่เป็นไงแล้วพี่ก็นำเสนอข่าวว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรปรากฏว่าพี่ยังไม่ถึงขั้นใช้เครื่องครับพี่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่คุณก๊อฟและก็คุณโดมปกรณ์ลำใช้เครื่องช่วยในการนอนแล้วก็ดักจับว่าตัวเองหยุดหายใจเมื่อไหร่ยังไงปรากฏว่าเรื่องนี้นึกว่าหายแล้วนะเราไปเจอเจ้าตัวอ๋อต้องฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่าว่าอัปเดตหน่อยว่าหายหรือยังต้องใช้เครื่องช่วยเนี้ยตลอดชีวิตหรือว่าหยุดแล้วถามเลยครับเชิญครับถามครับสุขภาพตอนนี้ก็พอใช้เครื่องซีแพดแล้วดีนะครับการนอนเป็นเรื่องสำคัญกับเราทุกคนมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนตรงนี้เป็นมีสิทธิ์เป็นแอปเนี่ยแล้วก็ด้วยสุขภาพร่างกายแล้วทุกคนนอนไม่พอผมเชื่อตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าได้เข้าไปทำสลีปเพจทั้งสักทีนึงจะดีมากและผมรณรงค์เรื่องนี้อย่างมากมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆโอกาสหายขาดมีไหมโอกาสหายขาดไม่มีแต่ใช้เครื่องไปตลอดชีวิตแล้วช่วยได้ช่วงหนึ่งในคนเราอ่ะพอมันลิ้นไก่เรามันจะลงมาติดแล้วทำให้เรานอนแล้วเราหายใจไม่ออกครับผมเชื่อว่าทุกคนเป็นไม่เกี่ยวกับสภาพตัวเล็กตัวใหญ่และมันจะมีแบบเครื่องเล็กเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เครื่องเล็กมันก็อาจจะลมมันก็จะแห้งๆหน่อยเพราะว่าเครื่องใหญ่มันใส่น้ำอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องพกครับคือตอนนี้ขาดไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยแบบง่วงแล้วหลับแล้วเรารู้สึกปวดหัวแล้วคือจะรู้เลยว่ามันเหมือนคนขาดอากาศหายใจคือมันเหมือนติดไปแล้วครับพี่ก็ต้องใส่ต้องใส่ไม่อย่างนั้นก็คือพี่ผมก็จะนอนไม่หลับเป็นห่วงเป็นใยนะคะจากใจเลยเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเรื่องราวการหลับพักผ่อนที่ดีสุดคือการนอนหลับไงใช่เนี่ยหลับไม่หลับลึกหลับอะไรต่างๆนะหลับไม่สนิทเนี่ยเป็นห่วงนะแสดงว่าไม่เต็มที่นะหายไวๆนะคะน้องก๊อฟจ๋าเราเป็นกำลังใจให้ค่ะใช่เลยครับ